กรมสมเด็จพระเทพทรงบาทพระราชทานพรปีใหม่ขอให้มีความสุขทั้งกายและใจมีความเจริญแบบยั่งยืนกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่66นะหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่29ธันวาคม65สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน16รูปเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566นอกจากนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปเฝ้ารับเสด็จและร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน100รูปในบริเวณพิธีโอกาสนี้นายเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี2566จากนั้นพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยตลอดจนประชาชนที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่2566ความว่าเนื่องในโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ปีใหม่นี้ทำให้ทุกท่านในที่นี้ก็ให้มีความสุขทั้งกายและใจประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการทั้งตัวท่านและครอบครัวให้มีความเจริญแบบยั่งยืนถึงปีใหม่จะมีพรใหม่แต่พรเก่าก็ใช้ได้เรื่อยๆก็ให้ทุกอย่างที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึงก็ให้ร่าเริงแจ่มใสทุกท่านจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าอาคารอนันทมหิดลทรงปลูกต้นชมพูพันทิพย์และเสด็จเข้าสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารอนันทมหิดลชั้น3โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและของที่ระลึกและสนพ.สุทธิพงศ์วัชรสินธุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกและสนพ.เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกโดยสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกหรือ School of Global Health SGHมีเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรนานาชาติเพื่อยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ร้อมทั้งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะเสริมกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาวะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังสร้างระบบและเครือข่ายทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากทุกภูมิภาคของโลกในการตอบโจทย์ที่ท้าทายด้าน Global Health สุขภาพโลกรวมทั้งความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพปัจจุบันสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบใหม่ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเช่นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพรวมทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเช่นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยีเป็นต้นโดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากทุกมุมโลกในหลากหลายศาสตร์ที่สนใจการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาท้าทายด้านสุขภาพโลกต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและทรงวาดภาพสีพระหัตถ์บนผืนผ้าใบและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการะคุณก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพ.ศ. 2566แก่ผู้ลงนามถวายพระพรวันที่1มกราคมนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพ.ศ. 2566แก่ผู้ลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:17 น.นาฬิกาวันที่29ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เผยแพร่ข่าวความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ในวันอาทิตย์ที่วันที่1มกราคม2566ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.การนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้พระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนในพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศพระตำหนักภูพันธ์ราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ